คนไทยเนี่ยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่มีคนพูดด้วยไม่มีฝรั่งมาคุยกับเรากลายเป็นว่าเราต้องใช้ภาษาไทยในทุกๆวันมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษโอเค so I think you have lots of animals so can I have one more round thinking about the animals but don't be the same as your friends okay ต้องบอกว่าเหมือนอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่สองมันเปลี่ยนแปลงโอกาสได้มากๆอยู่แล้วคือคุณจะได้รับงานที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างน้อยเนี่ยในการทำธุรกิจต่างๆเลยแม้กระทั่งการสื่อสารง่ายๆอย่างเราก็สามารถแบบคุยกับเขาได้อย่างเงี้ยแล้วครูออยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าตามหลักสูตรไทยแหละค่ะเริ่มกันตั้งแต่อนุบาลเนาะเราก็คือเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วเหมือนจะพูดแบบ fluently แบบพูดแบบสบายๆเลยอย่างเงี้ยก็คงแบบถือว่ายากสำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันจริงๆก็มีประสบการณ์ว่าแบบอย่างคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณพ่อแต่ก่อนเนี่ยทำบริษัททัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนฝรั่งมาแล้วก็มาคุยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดสายให้ตามก็มีลูกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดชาเลนจ์อย่างนึงว่าเอาละสิแล้วเราเป็นคนไทยเราเป็นแบบลูกสาวพ่อแล้วเราจะคุยกับลูกสาวเขายังไงอย่างเงี้ยได้ใช้ทักษะได้ใช้ทักษะที่เรียนมาแค่ 2-3 ประโยคเท่านั้นเองแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นมากมินแค่คุยแค่ว่า I like apples ก็ยังดีกว่าไม่พูดครับ How old are you อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทักทายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยอยู่แค่2ประโยคนั้นนะคะจำได้ว่าแบบมันก็น่าอายมากแล้วรู้สึกกลับบ้านเฮ้ยเราควรจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนะเพื่อที่เราจะได้พูดประโยคที่3ได้อย่างดีอะไรเงี้ยค่ะเริ่มกลายเป็นว่าเริ่มเติมตัวเองโดยการที่เอาง่ายๆเลยค่ะแบบเห็นอะไรคิดเป็นภาษาอังกฤษให้หมดเนี่ยค่ะแบบเห็นเก้าอี้โอเคอันนี้แชร์รู้กันอยู่แล้วแบบก็คือเริ่มเป็นคน bilingual ก็คือใช้สองภาษาเริ่มพยายามคิดว่าถ้าภาษาไทยอันนี้เรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆพอเริ่มเติมเหมือนคล้ายๆว่าเติมคำศัพท์vocabulary ทุกอย่างมันเริ่มมากขึ้นแล้วก็สื่อสารได้มากขึ้นค้นหาศัพท์ที่ไม่รู้จักด้วยใช่ไหมแบบอ๋ออะไรนะอันนี้คือเถาวัลย์ภาษาอังกฤษว่าไงก็ใช่กดดิกอะไรเงี้ยเถาวัลย์ฮะอ๋อ vine ฮะ vine อะไรเงี้ยใช่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเวลาสอนการแสดงมีการพูดภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับ Hi everyone Hi. Okay. Hi. Yeah. Okay. Welcome everyone to the movement class. So with Crew Oi today. Okay. So now I want you to introduce yourself. Okay. So. My name is Bella. Okay. How old are you? Eight. Okay. Hi. My name is Francis. I'm 11. Okay.ก่อนอื่นก็ต้องแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะ Let's introduce yourself อะไรเงี้ยค่ะก็จะให้เด็กๆได้บอกชื่อกับเราก่อนอะไรเงี้ยทำความรู้จักกันก่อนเอาละครับเรามาพูดถึงรูปประโยคที่ใช้ในการต้อนรับนักเรียนนะครับก็คือ welcome to หรืออาจจะทักทายก่อนก็ได้ก็คือ hi everyone สวัสดีทุกๆคนครับ hi everyone หรือเปลี่ยนเป็นคำว่า everybodyก็ได้ครับ everyone everybody นั้นใช้แทนกันได้ครับ hi everyone สวัสดีครับทุกคนครับ welcome to แล้วก็บอกชื่อคลาสนะครับก็คือ movement class hi everyone welcome to movement class จากนั้นอาจจะแนะนำชื่อตัวเองก็ได้ครับเช่น my name is หรือรวบคำก็ได้ครับ my names เอา name กับ is มาเชื่อมกันได้ครับ namesMy name's ถ้าครูออยก็คือ oil นะฮะ oil นั่นเองครับ oil นะฮะ My name's oil นะฮะจากนั้นอาจจะถามชื่อเขาก็ได้ครับก็คือ what's your name what is your name เชื่อม what กับ is what's อย่างเงี้ย what's your name คุณชื่ออะไรหรือถามชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อเล่นอะไรครับก็คือ what's your nickname what's your nicknameอาจจะถามอายุก็ได้ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับ How old are you? How old are you? เวลาเจ้าภาษาจะพูดเร็วๆในภาษาพูดเนี่ยก็จะเชื่อมคำว่า old กับ are เป็น older How old are you? How old are you?
หรือพูดเต็มๆก็ได้ครับ How old are you หรือ How old are you How old are you จากนั้นอาจจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับก็คือ Nice to meet you Nice to meet you อาจจะเชื่อม meet กับ you เป็น meet you ได้นะครับ Nice to meet you แล้วก็จะให้ออกกำลังกายก่อนเพราะว่าก็คืออบอุ่นร่างกายเลยใช่อบอุ่นร่างกาย Let's warm up together อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการยืดเส้นยืดสายด้วยใช่ไหมมีการ stretching ใช่ค่ะ So now we gonna warm up together okay so please stand up everyoneOkay, and make it a circle. Okay, everyone move to the right. Okay, move to the right. Okay, let's start. We will start with the head. Okay, our head was gonna turn to the left. Okay, nice. And turn to the right. And in the middle, look up. And look down. Okay, and make it in the circle.And next we're gonna move our shoulder. Okay, so touch your hand on the shoulder and then move. Yeah. And backward. One, two, three. เราก็เหมือนแบบวอร์มอัพตัวเองโดยเริ่มตั้งแต่หัวเลยตั้งแต่แบบ head, shoulders, มา chest, มา hips, ลงไป knees, ankle แล้วก็มีแบบ stretching out แบบไป to the front, to the left, to the right.เหลืออะไรเงี้ยป้าให้เลื่อนให้เลื่อนหมุนเวียนอย่างดีใช่ค่ะเอาละครับเรามาพูดถึงรูปประโยคที่ใช้ในการ warm up ก็คืออบอุ่นร่างกายนั่นเองนะครับก็คือ let's warm up together let's ก็คือการชวนทำอะไรสักอย่างนะครับเช่น let's warm up together ก็คือเรา warm up ด้วยกันกันเถอะฮะอย่างนี้ครับถ้าจะบอกว่าเริ่มจากแล้วก็บอกส่วนร่างกายอะไรสักอย่างนะครับเช่นหัวนะครับก็บอกว่า start from แล้วก็หัวของคุณก็คือ your head เริ่มจากหัว start from your head start from your head จากนั้นจะบอกว่าหันไปทางซ้ายนะครับก็คือ turn to the left อย่าลืมนะครับคำว่า left มี f แล้วก็มีตัว t ตอนท้ายนะครับก็คือนะฮะอย่าคิดมากนะครับพูดออกไปนะครับไม่ได้ถือว่าเฟกหรือว่าเสแสร้งนะครับลองดูนะครับอ๋อชัดเลยครับ left ไม่ใช่เล็บนะฮะ left turn to the left หรือแค่เลี้ยวซ้ายก็คือ turn left ก็ได้ turn to the left ก็คือหันไปทางซ้ายอย่างนี้ครับนะฮะถ้าเป็นหันไปทางขวานะครับก็คือ turn to the right turn to the rightTurn to the right หรือ turn right ก็คือเลี้ยวขวานั่นเองครับ turn right จากนั้นก็อาจจะพูดว่า look down ก็คือมองลงไปนะครับ look down เงยหน้านะครับอย่างเงี้ย look up หรือดูขึ้นไปครับก็คือ look up look down มองลงไปนะครับมองขึ้นไปครับ look up Now I would like you to stretching your arms out to the frontOkay, just thinking as you have a long, long arm and you're gonna touch something very far away. Okay, and now let's spread it out. Yeah, go, up. Jump. ต่อไปนะครับคำว่า stretch แปลว่ายืดเส้นยืดสายนะครับยืดนะครับ stretch การยืดเส้นยืดสายก็คือเติม ing นะครับ stretching.We are stretching. เรากำลังยืดเส้นยืดสายนะครับ We are stretching. เสร็จแล้วนะครับถ้าจะบอกว่ายืดให้สูงสุดนะครับก็คือ reach up high. Reach up high. เชื่อมคำว่า reach กับ up ได้ reach up high. Reach up high. Reach up high. เสร็จแล้วถ้าอยากบอกว่าสะบัดทุกส่วนของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนจะเป็นขาจะเป็นหัวจะเป็นอะไรก็ shake. แปลว่าเขย่าหรือสะบัดนะครับ shakeEvery part of your body. Shake every part of your body. Shake every part of your body. ถ้าเราพูดเร็วๆนะครับ Part of เชื่อมเป็น Part of your body. อย่างนี้ครับหรือชาวอังกฤษ Part of your body. นะครับเรามาสรุปรูปประโยคที่ใช้ในการทำอาชีพครูสอนการแสดงกันดีกว่าครับ
Hi everyone, welcome to movement class. Hi everyone, welcome to movement class. My name is Oil. My name is Oil. What's your name? What's your name? What's your nickname? What's your nickname? How old are you? How old are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Let's warm up together. Let's warm up together. Start from your head. Start from your head. Turn to the left. Turn to the left. Turn to the right. Turn to the right. Look down. Look down. Look up. Look up. Move your head in a circle. Move your head in a circle. Reach up high. Reach up high. Lift both arms up. Lift both arms up. Shake every part of your body. Shake every part of your body.